ดูเหมือนบรรยากาศการพูดคุยระหว่างจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะเริ่มถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะคะตัวแทนของ3ประเทศหารือกันเพื่อให้ผู้นำนัดพบกันเร็วๆนี้แต่วันนี้อีกด้านหนึ่งผู้นำเกาหลีใต้ส่งสารกล้าวไปถึงเกาหลีเหนือค่ะรถถังหลายสิบคันเคลื่อนกันเป็นขบวนขนาดใหญ่บริเวณใจกลางกรุงโซลนะคะประชาชนยืนโบกธงชาติท่ามกลางสายฝนตะโกนให้กำลังใจทหารและกองทัพในพิธีสวนสนามทางทหารความยาวไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เกาหลีใต้มีขีปนาวุธและโดรนใต้น้ำที่นำมาจัดแสดงด้วยนะคะตามด้วยทหารเดินสวนสนามซึ่งถือว่าเป็นการแสดงอาวุธครั้งใหญ่ใจกลางกรุงโซลและน่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงเกาหลีเหนือว่าเกาหลีใต้มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นขบวนสวนสนามในวันนี้มีขึ้นในวันครบรอบของกองทัพซึ่งปกติเกาหลีใต้จะไม่มีการฉลองใดๆนะคะต่างจากเกาหลีเหนือที่มักจะจัดแสดงอาวุธแบบเต็มรูปแบบโดยเฉพาะขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อกองทัพประธานาธิบดียุนซอกยอลระบุอย่างแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้ไม่สงวนท่าทีแล้วนะคะย้ำชัดค่ะว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐพร้อมที่จะตอบโต้เกาหลีเหนืออย่างรุนแรงถ้าเกาหลีเหนือใช้อาวุธนิวเคลียร์และเอ่ยเลยนะคะว่าอาจจะหมายถึงจุดจบของเกาหลีเหนือค่ะทุกวันนี้มีทหารของสหรัฐประจำการในเกาหลีใต้ประมาณ 28,500 นายและวันนี้นำทหารประมาณ300นายซึ่งเป็นทหารอเมริกันไปร่วมในพิธีสวนสนามในวันนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ได้เห็นท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างมากของผู้นำเกาหลีใต้ในการส่งสารไปยังเกาหลีเหนือสองวันก่อนไปพูดในเวทีสหประชาชาตินะคะว่าเป็นห่วงอย่างมากที่เกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังสนิทสนมกันและอาจจะเพิ่มข้อตกลงและเพิ่มความร่วมมือทางการทหารต่อกันเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือก็ตอบโต้กลับอย่างหนักนะคะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่ประเทศเพื่อนบ้านจะคุยกันดีๆแล้วก็มีความร่วมมือกันค่ะขณะที่ทางเกาหลีเหนือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็ได้เห็นคิมจองอึนไปเยือนรัสเซียและก็ได้ยกระดับความร่วมมือกันนะคะซึ่งการไปเยือนในครั้งนั้นก็เป็นไปท่ามกลางการจับตามองโดยเฉพาะสหรัฐและเกาหลีใต้ที่มองว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียอาจจะบรรลุข้อตกลงเรื่องการซื้อขายอาวุธให้แก่กันค่ะอีกด้านนึงวันนี้ได้เห็นตัวแทนของ3ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้นัดพบกันนะคะและเตรียมที่จะให้ผู้นำของ3ประเทศหารือกันในอนาคตอันใกล้ค่ะที่เกาหลีใต้ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงค่ะร่วมกับจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นการประชุม3ฝ่ายที่แทบจะไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความพยายามที่จะทำให้จีนพอใจมากขึ้นนะคะที่กรุงโซลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของญี่ปุ่นและผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนตัวแทนทั้ง3จับมือกันต่อหน้าสื่อก่อนที่จะนั่งหารือร่วมกับคณะตัวแทนของ3ฝ่ายค่ะการหารือครั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่การนัดกันที่จะให้ผู้นำของ3ประเทศมาประชุมกันก่อนหน้านี้การพบกันของผู้นำ3ฝ่ายครั้งท้ายสุดก็คือปี2019จากนั้นก็ต้องระงับไปชั่วคราวค่ะเพราะว่าเกิดความขัดแย้งในเชิงกฎหมายการทูตและการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และจีนก็ไม่ค่อยราบรื่นมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งสหรัฐติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตในเกาหลีใต้การพบกันของ3ฝ่ายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนวันนี้ออกมาแสดงความพอใจที่3ฝ่ายได้หารือกัน
一致认为开展中日韩合作符合三方共同利益，应携手努力加强在人文、经贸、科技创新、可持续发展、公共卫生等领域的务实合作，推动三国合作取得新进展，为地区和平稳定繁荣作出新贡献。三方同意在未来数月内举行外长会，并就推动在三国均方便的时间尽早举行领导人会议保持沟通。ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้เห็นภาพที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเชิญผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกะคิชิดะและประธานาธิบดียุนซอกยอไปพบกันที่สหรัฐที่บ้านพักของผู้นำสหรัฐนะคะที่แคมป์เดวิดซึ่งก็คุยกันหลายๆเรื่องที่ทำให้จีนไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องยูเครนโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันและทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งจีนก็ได้ออกมาแสดงท่าทีที่ไม่พอใจอย่างมากนะคะและระบุว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่จะตั้งนาโต้ในเอเชียและจีนก็แสดงออกว่าไม่พอใจนะคะซึ่งการที่จะได้พบกัน3ฝ่ายระหว่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นท่าทีใหม่ที่ทำให้จีนรู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะและวันนี้หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกอีกทางนะคะว่าจีนต่อต้านความจงใจสร้างพันธมิตรทางทหารและกดดันพื้นที่ความมั่นคงของประเทศอื่นซึ่งหมายถึงการเตือนเรื่องความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือแบบนาโต้ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าแล้วผู้นำของจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะนัดกันลงตัวเมื่อไหร่และน่าติดตามค่ะว่าสหรัฐจะแสดงท่าทีอย่างไรถ้า3ฝ่ายได้พบกันค่ะ